สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานี iFreedom TV ทำการกระจายเสียงจากเมืองดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนมานั่งจัดทำรายการท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้พวกเรากลับมาพบกันอีกท่านผู้ชมในรายการภาษาลาว4972ก็พวกเราก็ได้มีการพูดออนโฮลหรือว่าได้โจ๊กมาเป็นเวลา2อาทิตย์พี่น้องเพราะว่าเรื่องพวกเรามีความขัดข้องทางด้านเทคนิคแดอุปกรณ์น้ำจังสั้นแหละท่านผู้ชมที่เคารพก็เลยได้โฮกันมาประมาณ2อาทิตย์ในตอนนี้พวกเราก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้วจังสั้นพวกเราก็เลยได้ออกมาอีกพี่น้องเลยออกมาเพื่อเอารายการนั้นมาออกให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านได้มาชมร่วมกันพี่น้องเลยอันนี้นี้อิงตามคณะกรรมการของหน่วยคนคั่วภาษาลาว4972เพิ่นได้เสนอมาว่าเรื่องการที่พวกเราเอารายการภาษาลาว4972ออกนำสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้อยู่ทางบ้านนั้นแม้นพวกเราบ่ได้มีจุดประสงค์ที่ว่าจะต้องกู้ให้มาเอาในระบบนี้บ่แม่นจังสั้นท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้แม่นให้ท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องคนคั่วร่วมกันสิ่งใดดีสิ่งใดงามสิ่งใดที่ถูกต้องพวกเราจึงค่อยตกลงกันตามภายหลังพี่น้องเลยแต่ในระยะนี้พวกเราหันต้องได้คนคั่วฮู้ถึงความเป็นไปเป็นมาสิ่งที่ดีสิ่งที่คัดข้องสิ่งที่ยังบ่ทันได้แก้ไขหรือว่าแก้ไขแล้วแต่ว่าบ่ทันสมบูรณ์เฮาต้องค้นคั่วถึงเรื่องแบบนั้นเสียก่อนแต่ในช่วงระยะนี้ก็ต้องก็มีการเว้าจาหรือว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่บ่ดีก็มีแต่ถึงใดๆก็ตามแต่จุดประสงค์ของรายการนี้แม่นพวกเฮาค้นคั่วสิ่งที่แนวพวกเฮาหันจะเอาเก็บเอาตั้งแต่ความดีเพื่อมาเสริมขยายต่อให้ลูกๆหลานๆของพวกเราต่อไปในภายภาคหน้าแต่ก่อนเราจะไปถึงบ้านนั่นเราต้องค้นคั่วเสียก่อนพี่น้องในช่วงระยะค้นคั่วนี่แหละจึงต้องการให้พี่น้องมาช่วยออกความคิดความเห็นค้นคั่วร่วมกันพี่น้องเลยสิ่งที่จบสิ่งที่ดีสิ่งที่งามก็เป็นของพี่น้องลาวของพวกเราหมดทุกคนเพราะเป็นภาษาลาวของพวกเราท่านผู้ชมในตอนนี้ทางทีมงานภาษาลาว4972เพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเฮาแล้วก็พวกเพิ่นก็ค่อนข้างเบลอน้อยนึงก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตไปจังซั่นซะท่านผู้ชมที่เคารพเป็นไดสบายดีพ่ออยู่อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ทางพุ่นน่ะทางทีมงานสบายดีเจ้าอยู่ดีมีแฮงเจ้าก็อันนาทางพี่น้องประชาชนของพวกเฮาเพิ่นก็ได้มีการโอ้ลมกันแต่ว่าก็ผ่านหลายช่องทางบางครั้งเพิ่นก็โอ้ลมกันผ่านทางโซเชียลมีเดียจะเป็นทางฝ่าย Facebook บางครั้งเพิ่นก็สนทนาผ่านทาง YouTube บางครั้งเพิ่นก็สนทนาผ่านทาง Google Plus มีหลายบ่อนว่าซั่นซะเว้าเรื่องภาษาลาวในรายการนะภาษาลาว4972ของพวกเฮาก็ทางพี่น้องของพวกเฮาเพิ่นก็ได้สนทนากันมาแล้วก็บางท่านเพิ่นก็อยากมีแนวคิดที่ว่าอยากมาขอออกความคิดความเห็นนําว่าจังซั่นแต่ก่อนอื่นพวกเฮาจะก้าวไปถึงบ้านนั้นก็คือว่าก่อนอื่นก็ขอมอบให้ทางรายการของพวกเฮาได้จัดเป็นรายการเลคเจอร์ทางฝ่ายของพวกท่านเสียก่อนหลังจากพวกท่านหมดคําอธิบายแล้วหลังจากนั้นพวกเฮาจึงเปิดโอกาสให้พี่น้องของพวกเราในสาธารณชนสามารถโทรเข้ามาในรายการของพวกเราได้ในตอนนี้ก็เข้าในเนื้อในรายการเลยเนาะสนอกก็ขอเชิญทั้งสองท่านเลยขอเชิญเจ้าขอบใจสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านที่นับถือและหักแฟนข้าพเจ้าซื้อลูกทองวงคำลาที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนอื่นก็จะขอแนะนำตัวเองให้ทางผู้ฟังทางบ้านทราบหน่อยนึงเพื่อเป็นการทักทายซึ่งมรดกอันล้ำค่าของชาติข้าพเจ้าเองได้ติดตามภาษาลาวนี้มาตลอดคือได้ช่วยสิทธิ์สอนภาษาลาวนี้ให้ลูกหลานผู้ที่เกิดไม่ใหญ่รุ่น
ในสมาคมลาวเมืองวินแปงซึ่งเป็นชานเมืองของเมืองปารีประเทศฝรั่งเศสประมาณ16กิโลเมตรหรือว่า10ไมล์ได้20กว่าปีมาฮอดปัจจุบันนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะพากันตัดสินใจเอาเวลาที่ยังเหลือนี้มาประกอบส่วนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปนี้ก็อยากให้ลุงผู้วังได้เสนอตัวให้ทานผู้ฟังทั้งบ้านได้ทราบตื่มเนาะเอาขอเชิญลุงผู้วังเจ้าขอบใจเคยเสนอตัวมาก่อนแล้วก็สิเสนอตัวใหม่ก็ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รับถือและหักแพงข้าพเจ้าชื่อผู้วังอิติราข้าพเจ้าผู้หนึ่งที่เป็นห่วงนำการขีดเขียนภาษาลาวเพราะเห็นว่าคนลาวเฮาเขียดเขียนบ่คือกันต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างคิดโดยบ่คำนึงถึงความเสื่อมเสียของภาษาศาสตร์ของเฮาในปี2013พวกเฮาได้จัดตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาให้ชื่อว่าสืบต่อค้นคว้าและส่งเสริมการขีดเขียนภาษาลาวตามหลักไวยากรณ์ราชบัณฑิตซึ่งข้าพเจ้าเองและท่านนุทองคำลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งพวกเฮาได้นำเอาผลการค้นคว้าลงใส่ในบล็อกเพื่อให้ท่านที่สนใจเปิดอ่านและติชมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทางคณะเฮายินดีจะร่วมมือกับคณะอื่นที่ค้นคว้าไปในทิศทางเดียวกันแล้วสำหรับมื้อนี้พวกเฮาจะมาเว้าเรื่องตัวรอพยัญชนะลาวเฮาทั้งหมดมี27ตัวในการขีดเขียนและปากเว้าหากขาดพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งในจำนวน27ตัวนี้พาให้ภาษาลาวเฮาบ่สมบูรณ์แบบแต่ปี1975เป็นต้นมาลาวเฮาส่วนหนึ่งบ่ใส่ตัวรอพาให้ภาษาลาวเฮาขาดตกบกพร่องดังนั้นในมื้อนี้เฮาจึงจะเว้าเรื่องตัวรอต่อไปนี้ขอเชิญท่านนุทองหรือนานุทองเอาคำศัพท์ที่ควรใส่ตัวรอมาประมาณจักสิบชาวคำมาสนทนากันขอเชิญท่านนุทองขอบใจอยากถามลุงพวงว่าคำว่าธุระธุระเขียนฮันลีนนี่เข้ามาจากไสเนาะและแปลว่าจังใดเจ้าขอบใจนันทองคำว่าธุระนี้แปลว่าเวียกหรือมีเวียกแต่เฮาต้องเข้าใจว่าบ่แม่นเวียกประจำวันบ่แม่นว่าเฮาอาศัยได้เงินเดือนมาอยู่มากินนำตัวนี้เช่นตัวอย่างธุระตัวนี้แม่นคือว่าเออมื้ออื่นนี่สิลูกบ่ได้ไปร่วมประชุมนำแล้วบ่เพราะว่าค่าเวียกอาจสิมีคนมาหาหรือว่าพาลูกพาเมียไปหมอดังนี้เป็นต้นนะเช่นตัวอย่างว่าติดธุระสิแปลว่าไปบ่ได้ค่าเวียกเจ้าแล้วว่าคันเฮาเว้าว่าธุระนี่คนสิเข้าใจบ่แล้วมีความหมายบ่เจ้าคันเฮาเว้าว่าธุระโดยบ่ฮันลีคือว่าบ่ใส่ตัวรอนี่เรื่องคนเข้าใจเข้าใจดอก 100% เพราะว่าไผก็เคยเว้าแม้แต่เฮาเองก็เคยเว้าเพราะว่าพ่อแม่เฮาก็พาเว้าแต่ว่ามีความหมายบ่นี่แม่นบ่มีแล้วเจ้าแล้วก็ผู้ค้าอยากถามต่อไปคำว่าธุรกิจธุรกิจนี่แม่นภาษานี่มาจากเข้าใดเนาะและแปลว่าจังได๋เจ้าคำว่าธุรกิจนี้คือสิแม่นมาจากภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีและก็แปลว่าเวียกการหรือเวียกงานเช่นตัวอย่างนักธุรกิจส่วนมากแล้วเวียกงานการค้าอันนี้แม่นเฮาแม่นเฮามีเงินเดือนกินนั่นเฮาเฮ็ดเวียกประจําวันอันนี้ธุรกิจ
จ้าถ้าเขาเขียนธุรกิจเดสิคนสิเข้าใจบ่แล้วสิมีความหมายบ่ก็คำตอบอันเก่าคือว่าถ้าเขาเขียนธุรกิจเรื่องคนเข้าใจนะว่าเข้าใจแต่ว่าเรื่องความหมายนี่บ่มีคันว่ามูมีแล้วเข้าใจดิเป็นยังเฮาจังสิต้องปรับปรุงเพื่อให้ภาษาลาวเฮานี่สมบูรณ์แบบและถูกต้องเฮาก็ควรเว้าและเขียนโดยการหันลิ้นเพราะว่าเข้าของมันมาจากภาษาบาลีธุรกิจจ้าคําว่าทรมานนี่มาจากภาษาใดเนาะแล้วมีความหมายบ่มีความแปลบ่จ้าเข้าใจทรมานนี้ก็มาจากภาษาบาลีส่วนมากมาจากภาษาบาลีแปลว่าทรมานนี่แปลว่าเฮ็ดให้เจ็บให้ปวดให้ยุ่งให้ยากก็แม่นแล้วก็ยังตัวอย่างว่าโอ้พยาธินี่ทรมานหลายแปลว่าย้อนพยาธิเฮ็ดให้เฮาเจ็บเฮาปวดให้เฮาอันนั้นนี่มีความหมายจังซี่แปลจังซี่จ้าถ้าว่าเฮาเว้าว่าทรมานเด้บ่หันลิ้นนี่มันคนเฮาสิเข้าใจบ่แล้วสิมีความหมายบ่เจ้าคันเฮาทรมานบ่หันลิ้นนี่คนเฮาก็เข้าใจอยู่คือเก่าแต่หากบ่เหมาะสมบ่ควรเว้านะเจ้าคําต่อไปนี่มีคําว่าสุจริตคําว่าสุจริตนี้คําเข้านี่มาจากไสเนาะแล้วก็แปลว่าจังได๋จ้าสุจริตนี้คําเข้านี่มาจากภาษาบาลีแล้วก็แปลว่าสัตย์ซื่อบ่ส่อบ่โกงเป็นคนดีว่าซั่นซะอือฮะบัดนี้คันเฮาเขียนเด้บัดนี้นะเขียนเพราะว่าสุจริตนี่เขียนหันลิ้นคือตัวสอสระอูตัวจอตัวรอสระอีตัวดอสุจริตถ้าเขียนสุจริตเด้โดยที่ว่าบ่หันลิ้นสิมีความหมายบ่แล้วคนสิเข้าใจบ่เฮาเขียนแบบตัวรอลิ้นคือเพิ่นว่าบ่หันลิ้นก็แปลว่าบ่มีความหมายแต่ว่าเรื่องเข้าใจก็เข้าใจแต่อยากให้ท่านผู้ใหญ่พี่น้องเฮาหันลิ้นมันจึงถูกต้องบัดนี้คําต่อไปนี่คือว่าคําว่าสาระสาระนี่คําเข้านี่มาจากไสแท้เนาะแล้วแปลว่าจังได๋สาระนี่สาระนี่ความเว้าคําเข้าของมันมาจากภาษาบาลีเพราะว่าคําลาวเฮานี่มาจากภาษาบาลีแม่น 70% 80% มาจากสันสกฤตนี่น้อยที่สุดสาระนี้แปลว่าสําคัญหรือว่าแก่นสารเช่นตัวอย่างว่านานุทองเว้าแบบมีสาระหรือว่าลุงกอลุงคอเว้าแบบให้สาระแปลว่าเว้าแบบบ่มีประโยชน์บ่แม่นเรื่องสําคัญจ้าถ้าเฮาเว้าว่าสาระเด้คนสิเข้าใจบ่แล้วสิมีความหมายบ่ความว่าสาระซื่อๆแล้วว่าสาระนี่ตัวนี้นี่ความหมายก็บ่มีคนก็บ่เข้าใจแหละเข้าใจยากแต่สาระนี่บ่เจ้าจ้าๆบัดนี้คําต่อไปเนาะคําต่อไปนี่แม่นสารคดีคําว่าสารคดีนี่คําเข้านี่เพิ่นเอามาจากไสเนาะแล้วมีความแปลว่าจังได๋เจ้าเข้าใจสารคดีนี้คําเข้านี่ก็มาจากภาษาบาลีแปลว่าเป็นเรื่องที่เฮาสิกายออกก็ตามหรือเฮาเอามาเว้ามาเล่าก็ตามเป็นเฮาเอาความจริงมาเว้าเช่นตัวอย่างเฮาเว้าเรื่องเจ้าพระงูมหาราชมันนี่ตัวจริงเอาออกมาจากตัวจริงเพื่อให้เข้าใจคํานี้เฮาต้องเปรียบใช้คําจินตนาการจินตนาการนี่มันเรื่องเฮาแต่งขึ้นเช่นตัวอย่างนั้นรู้ท่องรู้คําลาเป็นนักแต่งแล้วก็เห็นใบไม้ไปต้องตีกระแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่
ที่ท่านนานุท่องแต่งขึ้นมาเองนี่มันเป็นอย่างนี้คำว่าสารคดีเป็นเรื่องสำคัญแต่เขาบอกว่าเลขาพระเจ้าเองใครก็เห็นนักขีดเขียนบางท่านเพิ่นก็เขียนว่าสารคดีนี่ก็ผูกขาดแล้วเจ้าอันเสร็จแล้วเจ้าแล้วคำมีคำหนึ่งอีกเขียนว่าริษยาริษยาเขียนตัวรอสระอีตัวสอตัวย่อสระอาคำนี้มันมาจากไสเนาะแล้วก็แปลว่าจังไดริษยาคำนี้ก็มาจากภาษาบาลีคือเก่าริษยานี่ก็แปลว่าญาติลืนคือว่าเห็นหมู่ได้หมู่ดีหมู่นั่นแล้วตัวเองนี่เป็นกลุ่มใจแล้วอันนี้เป็นว่าบ่พอใจเลยมีแต่ว่าอยากให้ตัวเองอยากลืนหมู่อันนี้ก็บ่ดีแล้วอันนี้เจ้าบาลีคันเฮาเขียนลิสัญญาดิคนสิเข้าใจบ่หรือมีความหมายบ่เข้าใจนี่ก็บ่เข้าใจได้แต่ว่าความหมายนี่ก็บ่เหมาะสมแล้วคันสิว่าบ่ถูกต้องคือว่ามันแห้งโพดก็อยากว่าบ่ถูกไปแล้วเจ้าต่อไปมีคำว่าผู้ประธรรมผู้ประธรรมนี่เขียนรูปประธรรมขอโทษตัวรอซะก่อนตัวรอสระอุตัวปอตัวท่อไม่กันตัวหม้อคำนี้นี่มาจากไสเนาะแล้วก็แปลว่าจังได๋คำว่ารูปประธรรมนี่มาจากภาษาบาลีแต่จะขอว่าไปจังซี่เนาะเพราะว่าเพื่อให้มวลเพิ่นคือพวกคนไทยเขาจะเอาตามฮูกเดิมเลยคือว่าเขาจะต้องหันลีรูปประธรรมเฮาจะเว้ารูปประธรรมนี่ก็บ่ได้ผิดแต่ส่วนมากคนเฮาเว้าฮูกประธรรมเพราะว่าเขาเว้าว่าฮูกประธรรมนี่มันมีความหมายพอมันเป็นฮูกขึ้นมาก็ขาดสิขอเลยไปเลยจากคำถามที่นานุทองพระท่านถามดิขอเราไปเลยคือว่าผู้ประธรรมเนี่ยคือว่าเป็นสื่อคือว่าเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นเฮือนเป็นชานนี่เฮาจับได้เดียวเห็นอันนี้มันเป็นผู้ประธรรมขันนามธรรมนี่คือกับความดีความชั่วความบังสันเป็นนามธรรมและโต๊ะที่สำคัญที่สุดหลังคนว่าผู้มาธรรมเนี่ยมันบ่แม่นเฮาต้องเอาตัวสะกดพิเศษนั้นออกมาออกเสียแล้วน้ําพัดปะธรรมบางคนก็ว่าอันนี้ต้องเป็นน้ํามาธรรมตัวสะกดธรรมดาอยู่กลางธรรมขั้นความหมายของ1ของผู้ประธรรมนี้เช่นตัวอย่างว่าท่านขอโทษเนาะท่านดร.ริชาร์ดเจ้าเสิร์ฟท่านดร.ริชาร์ดแต่ยังหนุ่มน้อยนี่คิดว่าอยากสร้างอันสถานีนี้ขึ้นมาอันนั้นมันยังเป็นรูปนามธรรมอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวจริงขึ้นมาแล้วคือผู้ใดผู้หนึ่งฝันอยากได้เฮือนอยากได้ซ่าอยากได้แล้วมันมาได้มันเป็นรูปธรรมแต่ตอนยังฝันอยู่หั่นเป็นยังนามธรรมอยู่อันนี้นี่อย่าก็จังซี่เจ้าบาดเฮาเขียนนี่คันเขียนว่ารูปธรรมนี่คนสิเข้าใจบ่หรือมีความหมายบ่ถ้าเฮาเขียนแบบรูปประธรรมนี่ทั้งถือทั้งมีความหมายเพราะเพิ่นแพงมาเป็นความลาวให้มันงามพอลาวเฮาเว้าให้ถือแท้ๆก็แม่นผู้ประธรรมแต่ว่าเป็นหยังจังว่าอันเอามาอยู่ในจมดตรอกเพราะว่าอยากให้คนฮู้ทั้งว่าถ้าว่าเว้ารูปประธรรมนี่ก็บ่ได้ผิดแต่ว่าควรสิเว้าผู้ประธรรมบ่แม่นผู้เขาถามเด้อบ่แม่นผู้ประธรรมเด้อมันรูปเด้อบัดนี้เพราะว่ามันเป็นล้อลิ้งกันเออขอโทษขอโทษอันรูปประธรรมนี่เออก็สิเป็นรูปเป็นตัวล้อลิ้งแม่ตัวนี้นี่ครบกับตัวรูปประธรรมนี่มันล้อลิ้งนี่คนสิเข้าใจบ่แล้วมีความหมายบ่โอ้คนเข้าใจไปทางคนเข้าใจไปทางอีเตือกเลยนะหนูต้องอันนี้คือว่าเฮารูปเป็นมันแล้วมาป้าไว้นะเฮามาทําขึ้นก็สิแปลว่าจังซั่นก็ได้แปลว่าถ้าความหมายนี่ก็บ่คักปานใดแล้วเนาะเจ้าบ่คักปานใดแล้วเจ้าบัดนี้คำถามต่อไปนี่คือว่าคำว่าโรคา
โรคค่านี่คือสิมันมาจากภาษาบาลีคือว่าโรคพันว่าเนาะอันคํานี้นี่มีความหมายบ่เพิ่นแปลว่าจังได๋แท้เจ้าโรคกับโรคค่าก็เดียวกันนั้นคือลบเฮาคําว่าโรคโรคก็แปลว่าพยาธิบัดนี้คันเขียนโลค่าเด้บัดนี้บ่หันลีดคันโลค่าบ่หันลีดนี่บ่มีความหมายแล้วก็บ่เข้าใจอีกจะเป็นโลจังได๋เลยย่อนเจ้าโลนี่เจ้าค่าหยังก็บ่จักแล้วถ้าเฮาเขียนโลกเด้ตัวลอลิงซื่อๆมีความหมายบ่เข้าใจบ่ถ้าเขียนโลกนี้ก็มีความหมายคักแน่แล้วนั่นมันความเล่าแท้ๆก็คือว่าโลกมนุษย์โลกที่เฮาอยู่นี่แหละอันนี้ครับหมายความว่าคันเฮาเขียนโรคซื่อๆนี่มันพยาธิแม่นบ่คันเฮาเขียนโลกซื่อๆบ่ฮันลิ้นนี่แม่นโลกแม่นโลกหมุนเวียนหรืออย่างต่างๆนี่แหละแม่นบ่เจ้าๆๆเจ้าเข้าใจบัดนี้คําถามต่อไปแม่นคําว่าบุรุษบุรุษนี้คําเข้านี่มาจากไสเนาะหรือแปลว่าจังได๋คําว่าบุรุษนี้คําเข้าของมันแม่นภาษาสันสกฤตก็แปลว่าคนแปลว่ามนุษย์นี่แหละคนนี่แหละจ้าอย่าไปหลงกับคนที่มันเป็นกิริยาว่าเฮาคนแกงคนอันนั้นแหละอันนี้มันคนมนุษย์เท่านี้คนมนุษย์บาดเฮาเขียนว่าบุรุษเด้บัดนี้คนสิเข้าใจบ่มีความหมายตัวนี้ทั้งความหมายและทั้งบ่เข้าใจแหละตัวนี้บุรุษนี่เพราะว่าบ่เคยได้ยินนี่จ้าบัดนี้คําต่อไปคือคําว่าวาระคําว่าวาระนี่คําเข้านี่มาจากไสเนาะแล้วสิมีความแปลว่าจังได๋เนาะเจ้าคําว่าวาระนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสําคัญเพราะว่าคนส่วนหลายคนส่วนมากใช้คํานี้วาระนี้มาจากภาษาบาลีแปลว่าโอกาสหรือว่าเวลาเช่นตัวอย่างเพิ่นอวยใช้ให้พรกันว่าในวาระปีใหม่นี่ก็ถือเพิ่นใช้ศัพท์สูงคันว่าในโอกาสปีใหม่ก็ได้หรือว่าในเวลาปีใหม่ก็ได้แปลว่าวาระนี่แปลว่าเวลาหรือโอกาสจ้าบัดนี้คันเพิ่นเขียนวาระเด้วาระบ่ฮันลีตัวลอลิงนี่คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่ถ้าเขียนวาระนี่คนก็บ่เข้าใจแล้วข้าพเจ้าเองก็บ่เข้าใจคิดว่าหน้าดูทองก็สิบ่เข้าใจคือกันบางทีถ้าดร.ริชาร์ดอาจสิเข้าใจทั้งมีก็ยอมคือกันเด้อว่าซื่อทั้งวาระแสดงว่าเข้าใจก็บ่เข้าใจความหมายก็บ่มีเนาะเจ้าเจ้าครับบัดนี้มีคําต่อไปบัดนี้วารสารคําว่าวารสารนี่มีคําเข้าคําเข้ามาจากไสเนาะแล้วก็มีความแปลบ่เจ้าคําว่าวารสารนี้วารสารเอาวารสารนี้แม่นมาจากภาษาบาลีแปลว่าเป็นหนังสือสิว่าหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่บ่แม่นหนังสือพิมพ์รายวันแม่นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์หรือรายไตรมาสบ่จังซี่นะเช่นว่าอยู่ตามห้างนั่นน่ะขายยาขายหยังต่างๆมันมีปึ้งตัวนี้เด้นะเขาเอิ้นว่าวารสารครับบาดเฮาเขียนว่าวาระสารเด้คนสิเข้าใจบ่และสิมีความหมายบ่ท่านว่าบ่เข้าใจนี่ก็เข้าใจเพราะว่าได้ยินอยู่แต่หักว่าบ่เหมาะสมนี่ล่ะเฮาว่าวารสารนี่ก็บ่ม่วนฮู้อีกเจ้าความหมายเลยมีบ่ความหมายวารสารความหมายนี่ก็ว่าบ่มีแหละก็บ่ควรเว้าอีกซ้ําอะบัดนี้มีคําที่คนเคยเอิ้นเรื่อยๆว่าราตรีราตรีราตรีนี้มีคําเข้ามาจากไสเนาะแล้วก็แปลว่าจังได๋เจ้าปรากฏว่าราตรีนี้ส่วนเข้านี่แม่นปรากฏว่าภาษาบาลีและสันสกฤตใช้คือกันสิมาจากบาลีก็แม่นมาจากสันสกฤตก็แม่น
อันนี้ข่าวพระเจ้าก็บ่ได้เป็นหมอมหาบ่ได้อันนั้นหลายกับคนภาพตรงนี้ก็คือว่ามาจาก2ภาษานี้แต่ความหมายนี่คือสิแจ้งๆอยู่ว่าแปลว่าเวลากลางคืนหรือยามกลางคืนเช่นตัวอย่างเฮาเว้าราตรีสโมสรแปลว่างานคือเฮาเฮ็ดงานเต้นรําหรืองานสังสรรค์อย่างต่างๆเฮาเฮ็ดในยามกลางคืนจังซี่เจ้าบาดเฮาเขียนราตรีเด้มันนี่คนสิเข้าใจบ่หรือมีความหมายบ่ราตรีซื่อๆอันนี้ก็เข้าใจยากแล้วกับว่าเฮาลานี่เฮาลาก็เฮาลาเมื่อลาไปลาของข้าแม่ยังก็จะซั่นแล้วเรื่องตรีนี่ก็ตรีซื่อๆนี่มันก็โอ้ก็แปลว่าบ่เข้าใจแล้วอันนี้คือสิบ่มีความหมายแล้วเนาะบัดนี้มาคําว่ามารยาทบัดนี้คําว่ามารยาทนี่คํานี้นี่มาจากไสเนาะแล้วมีความแปลบ่แปลว่าจังได๋มารยาทนี้มาจากภาษาสันสกฤตคําว่ามารยาทนี่ทุกคนก็สิเข้าใจก็แปลว่าท่าทางท่าทีการวางตัวเช่นพวกเพิ่นมาเว้าเรื่อยๆว่าโอ้กิริยามารยาทของทานผู้นี้หรือคนผู้นี้ดีหรือบ่ดีจังซี่เป็นต้นจ้ะบาดเฮาเขียนมารยาทเด้คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่คันมารยาทมันก็บ่มีความหมายแล้วก็บ่ควรสิเว้าแล้วบ่เหมาะสมฮะคนก็สิบ่เข้าใจเนาะคันเฮาว่ามารยาทเนาะใช่จ้ะจ้ะบัดนี้มีคําว่ารหัสรหัสนี่คําเข้านี่มาจากไสเนาะแล้วสิแปลว่าจังได๋รหัสเจ้าคําเข้าของรหัสนี้มาจากคําบาลีแปลว่าคําลับหรือว่ากฎลับตัวอย่างคือกฎเกี่ยวกับเฮาใช้คอมพิวเตอร์มีหยังนี่แหละเฮามีกฎลับของเฮานี่แหละแปลว่าหมู่บ่ฮู้นําหรือความลับก็ได้นะเจ้าบาดเฮาเขียนรหัสเด้บัดนี้บ่ฮันลีนมันสิคนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่ตัวนี้นี่เข้าใจแต่บ่มีความหมายเพราะว่าเข้าของมันภาษาเฮานี่มันบ่ครบเอามาจากภาษาบาลีสันสกฤตนี่เขาเฮามาว่ารหัสนี่มันก็บ่เฮาเข้าใจกันซื่อๆแต่บ่มีความหมายจ้ะบัดนี้คําต่อไปคําว่าดาราดารานี้คําเข้านี่มาจากไสแล้วมีความแปลบ่มีความหมายบ่ดาราดารานี้มาจากภาษาบาลีคันตามภาษาบาลีที่เพิ่นบ่ได้ท่านได้แปลงมาเป็นภาษาลาวหั่นก็ปรากฏว่าเป็นดาราแล้วก็แปลว่าดาวก็คันสิคือตัวอย่างนักแสดงมีผู้ที่มีชื่อเสียงในศิลปินการแสดงนี้เพิ่นมักเอิ้นว่าดาราสิเป็นดารานังนักแสดงหนังที่มีชื่อเสียงละครมีหยังต่างๆหรือว่านักคิดนักเขียนมีหยังก็ได้ที่ว่าชื่อดังเพิ่นเปรียบใส่เดือนใส่ดาวจ้ะบาดนี้คันเฮาเขียนดาราซื่อๆนี่คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่ดาราซื่อๆคันเฮาเขียนดาราซื่อๆนี่ก็ทั้งเข้าใจนี่ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็จะขอหัวซะก่อนนี่แล้วมันบ่คักบ่ได้แล้วดาราจ้าบาดนี้คําว่าครูครูนี่เขียนตัวคอตัวรอหรือสระอูอันนี้นี่คําเข้ามาจากไสและมีความแปลบ่แปลว่าจังได๋เจ้าคําว่าครูนี้มาจากภาษาบาลีก็แปลว่าผู้ให้ความรู้ผู้สอนความรู้ให้ผู้อื่นหรือว่าผู้ให้ความรู้ปรากฏว่าคันสิแปลจากคําบาลีคือว่าเป็นครูนี่เป็นครูก็แปลว่านักว่าซั่นซะได้จังว่าแปลว่านักเพิ่นมาเอามาว่าครูตัวนายครูเนี่ยนะเพราะว่านายครูนี่ก่อนที่
ที่ได้ให้ความรู้ผู้อื่นก็ต้องได้ไปหำเฮียนออกความรู้ก่อนหำเฮียนแล้วก็มาสอนบ่แม่นสอนโลกก็ได้แต่งบ่เฮียนได้กะได้เตรียมภาระหนักแล้วมากวดปึ้มนักเรียนอีกเป็นภาระหนักประสันซะใส่หัวคิดสมองมาเฮ็ดได้ไดนักเรียนอยากสิเข้าใจง่ายบาดนี้คันเฮามาเขียนครูบัดนี้ครูหมายความว่าตัวข้อตัวล้อสระอูคนสิเข้าใจบ่และสิมีความหมายบ่โอ้ตัวนี้นี่คันมาใส่ว่าครูนี่บ่มีใครเข้าใจคนในโลกแม่นบ่เคยได้ยินบ่เข้าใจและก็บ่มีความหมายเลยทั้งเข้าใจก็บ่ได้ความหมายก็บ่มีจ้าแต่ว่าถ้าหน้าหนูท้องเอามาถามบอกคู่เด้นี่ความหมายบอกความหมายในกระบุกระมี่แหละคือว่าคู่คณะคู่ไม่ยังเขาเต็มเขาปานคันคู่บ่ได้หลัดบ่ให้น้ำไหลไปจังสั้นแล้วนะบ่ตอนนั้นเป็นคู่บ่เป็นครูจ้าเพราะว่าคือเขียนตัวรอแท้ตัวรอแต่ผู้ขาเลยไปแห่หันซื่อๆเขาตัวเจ้าเจ้าบัดนี้ต่อมามีคำว่าราคาราคาคันราคานี่ผู้ขาก็บ่เคยได้ยินจักเทื่อคำเข้านี่มาจากไสหรือแปลว่าจังได๋เจ้าคำว่าราคานี่มาจากภาษาบาลีซึ่งคนแปลกับแปลเป็นคำสูงสูงอีกคือเพิ่นว่ากำหนัดคำว่ากำหนัดนี่แปลว่าคนที่คิดว่าอยากแนวนั้นคำอยากว่าซั่นซะความต้องการคือว่าอยากได้เมียงามบ่อยากเป็นเศรษฐีบ่อยากจังซั่นจังซี่อันนี้เป็นจังซั่นบาดนี้คันเพิ่นเขียนลาคะเด้ลาตัวล้อลิงนี่คะนี่คนสิเข้าใจบ่และสิมีความหมายบ่ราคะถ้าเขียนราคะนี้ข้าพเจ้าเองก็คือสิเข้าใจได้อยู่แต่ว่าบ่มีความหมายและคํานี้เฮาก็บ่ค่อยได้ยินคําว่าราคะแต่คนลาวเฮาก็บ่ได้เว้าเพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้กันเรื่อยแต่ว่าถ้าผู้ใดไปเข้าวัดฟังธรรมจะได้ยินบ่แม่นว่าราคะได้ยินราคะราคะตัณหาคำต่อไปแม่นคำว่าอุปราชคำว่าอุปราชนี่คำเข้ามาจากไสและแปลว่าจังได๋เนาะจ้ะคำว่าอุปราชนี่คือเขียนตัวอ่อสระอุแล้วก็ตัวปอตัวรอสระตัวดออันอุปราชนี่มาจากภาษาบาลีอันนี้แปลว่าผู้ห้องเจ้าชีวิตผู้ห้องเจ้าแผ่นดินเวลาห้องสิบ่เกินบ่นี่บ่เกินยังบ่เกินเทื่อเอาต่อไปผู้ขาท่านซะก่อนคันเกินดร.ริชาร์ดบ่สิเตือนเนาะเจ้าแม่แหละบ่เป็นหยังเอาเสือเลยเจ้าบัดนี้คันเฮาเขียนอุปราชเด้มันสิมีคนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่อุปราชการเขียนอุปราชนี้ก็ความหมายก็บ่มีคนเข้าใจก็ยากอยู่นะบัดนี้มีคำถามต่อไปอีกจัก 2-3 คำเนาะคือว่าคำกิริยานี่กิริยานี่คำเข้านี่มาจากไสและแปลว่าจังได๋กิริยานี่คำเข้ามาจากภาษาบาลีแปลว่าท่าทางท่าทีต่างๆการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเช่นตัวอย่างเฮาเฮ็ดเกี่ยวกับไวยากรณ์ตอนนั้นมันคือกิริยาเช่นตัวอย่างกินนอนนั่งเนี่ยล้วนแล้วแต่การเคลื่อนไหวช่วงนี้เป็นกิริยาจ้าเอ๊ะบาดเฮาเขียนกิริยานี่คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่จ้าถ้าเขียนกิริยานี่คนเฮาก็มักเว้าแต่เฮาเองแต่ยังบ่ทันเรียนหนังสือในก็เว้าคือกันแต่เข้าใจได้แต่ว่าความหมายนี่ก็บ่มีแล้วแต่ว่าก็บุคคลเว้าจ้ะบัดนี้คำต่อไปแม่น
อิสระคำว่าอิสระนี้คำเข้านี่สิมาจากไสเนาะแล้วสิมีความแปลบ่แปลมาจากไหนครับคำว่าอิสระนี้มาจากภาษาบาลีแปลว่าพึงตนเองหรือว่าพึงตนเองเลยคือว่าเฮาบ่บ่ขึ้นกับผู้อื่นในเมื่อเฮาพึงตนเองแล้วผู้อื่นกับบังคับเฮาบ่ได้แล้วเฮาก็บ่ได้ขอหยังจากผู้อื่นเฮาเป็นอิสระเฮามีความเป็นอิสระซั่นซะเฮาบ่อิสระส่วนตัวซั่นเนาะจ้าๆๆแล้วคันเฮาเขียนอิสระนี่คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่อิสระเฮาเขียนอิสระนี่ก็บ่เข้าใจแหละนั่นซอมบ่เข้าใจแหละแล้วก็คำสุดท้ายคือคำกรุณาคำกรุณานี้คำเข้านี่มาจากไสเนาะแล้วสิมีความแปลบ่หรือแปลว่าจังได๋เจ้าคำว่ากรุณานี้แม่นมาจากภาษาบาลีคำกรุณานี่แปลได้หลายอย่างแท้ๆเช่นตัวอย่างว่าเป็นคำห้องขอให้ช่วยให้เห็นใจหลังบางครั้งบางคราวก็เป็นคำเชิญคือว่ากรุณาตอบแด่จังซี่ในตัวนี้แปลว่าเชิญตอบแด่เป็นคําห้องขอให้ช่วยนี่คือว่ากรุณานั้นเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้แน่หรือว่าคันไม่ไปในทางบ่ดีเช่นตัวอย่างว่าโจรมาปุ้นเฒ่าก่อเฒ่าขอหรือเอาเงินไปแล้วสิขาดทิ่มก็โอ้ยขอความกรุณาจังซั่นจังซี่ห้องขอบ่ให้ทําลายเฮานะอันนี้แปลได้หลายอย่างครับบาดเฮาเขียนกรุณาเด้คนสิเข้าใจบ่หรือสิมีความหมายบ่กรุณาคันเฮาเขียนกรุณาแล้วก็เว้ากับกรุณาคนก็เข้าใจได้เพราะว่าลืมเคยมาแล้วแต่ว่ามันหักบ่มีความหมายแล้วเช่นตัวอย่างอยากขอเว้านอกเรื่องน้อยนึงแต่ว่ามันก็เข้าอยู่ในเรื่องนี้เช่นตัวอย่างว่าอักษรนี่แต่เฮาเขียนหนังสือในครูเฮาก็เว้าอักษรแต่ความจริงคำว่าอักษรนั้นมันมีสระพยัญชนะหรือวรรณยุกต์รวมอยู่ด้วยคันเฮาเว้าว่าอักษรลาวแบ่งเป็น3หมวดคือสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อันนั้นมันถูกต้องที่สุดแต่มันมาเว้าว่าอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนี่มันผิดเฮาต้องเว้าพยัญชนะกลางพยัญชนะสูงพยัญชนะต่ำอันนี้ขอโทษได้เว้ารวมเกินไปคือว่ามันเป็นประโยชน์เพราะว่าเฮาลืมมาตั้งแต่เฮาเรียนหนังสือแต่ต้นพุ่นเพิ่นเว้าว่าอักษรสูงอักษรต่างอักษรต่ําแต่เฮามาค้นคว้าเบิ่งคักแล้วมันบ่แม่นคําว่าอักษรนั้นกับอักขระก็แปลอันเดียวกันมีสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อยู่นะฮะจ้ะเอาอันนี้ไวอันนี้ก็คิดว่าคือสิใกล้เวลาแล้วเนาะอันผู้ขาอยากเพิ่มเติมอีกน้อยนึงคําว่าเฮาใส่ตัวรอนี้ถ้าหากเฮาไปใส่อยู่ในภาษาต่างประเทศเช่นภาษาฝรั่งหรือภาษาอังกฤษก็ดีข้าพเจ้าว่าเป็นการลําบากและเข้าใจยากที่สุดคําว่าเขียนคือว่าประเทศฝรั่งนี่ล่ะลาฟรังส์ว่าซั่นฝรั่งส์คันเฮาบ่ใส่ตัวรอนี่เฮาเขียนฝรั่งฝรั่งเพิ่นเขาก็บ่เข้าใจละเจ้าเข้าใจแต่คนลาวเฮาแต่ว่าคนฝรั่งนี่ก็และก็คนอังกฤษคนหยังนี่เขาบ่เข้าใจละเจ้าบัดนี้ภาษาอังกฤษผู้ขาสินุกยกตัวอย่างคันว่าเฮาเขียนว่า I Freedom TV เฮาสิไปเขียน I Freedom TV นี่ก็เข้าใจบ่ได้เจ้าเพราะฉะนั้นแล้วถึงว่าตัวรอนี่มันสําคัญบัดนี้คำที่หมดทุกคนอยู่ในโลกฮู้จักว่าคำว่า Merry Christmas คันเฮาเขียนบ่ฮันลีนเฮาไปเขียน Merry Christmas ก็แปลว่าผู้ใดก็บ่เข้าใจคือกันเจ้าๆเพราะฉะนั้นเจ้าไว้อยากเข้าเว้าแน่นึงทองมันบ่แม่นแต่ตัวรออย่างเดียวที่สําคัญหมดทุกตัวหมายความว่าในพยัญชนะ27ตัวนี้ถ้าขาดตัวหนึ่งแล้วใช้กันบ่ได้เป็นภาษาที่บ่สมบูรณ์แบบโลดนะ
ฉะนั้นถ้าเฮาใช้พยัญชนะ27ตัวโดยบ่เอาตัวใดออกนี่และประกอบกับสระในวรรณยุตนี่แปลว่าเฮาเขียนไปตามเสียงที่เฮาได้ยินได้ทุกเสียงคือว่าได้ทุกอย่างจ้ะจ้ะแต่นอกจากนั้นเฮาก็ต้องรู้จักใช้พยัญชนะควบพยัญชนะจูงอีกซึ่งเฮาจะเว้าในขั้นต่อไปว่าจังซั่นจ้ะจ้ะจ้ะอันนี้ดิหมายความว่าการสอบถามของเฮานี่ก็คือว่าสมมาสมควรแล้วบัดนี้อยากถามทั้งดร.ริชาร์ดเบิงว่ามีผู้ใดบ่มีท่านใดสนใจถามมาบ่หรือบ่ถ้าหากว่าบ่แล้วก็เฮาสิถามกันตื้มน้อยนึงบ่หรือจังได๋ก็สุดแล้วท่านดร.ริชาร์ดว่าจังได๋ครับก็ขอขอบใจก็ได้ฟังการบรรยายของพวกท่านก็บรรยายมาก็ได้ดีพอสมควรในตอนนี้พวกเฮามาถึงนาทีที่44แล้วถึงได้ก็ตามพวกเฮามาสรุปเบิ่งแล้วเกี่ยวกับทางด้านพวกเฮาคาดตัวรอไปนี่เป็นเรื่องที่หลายซับหลายคำเว้าบ่เข้าใจและบ่มีความหมายคือพิเศษอยู่ในรายการของพวกเฮานี่ก็หลายท่านเพิ่นก็สิเว้าอยู่ดอกว่าข้าพเจ้ามักลืมคันว่ารายการข้าพเจ้าก็รายการข้าพเจ้าจะบ่ว่ารายการเพราะลายอันนั้นเป็นลวดเป็นลายเฮาแต้มแล้วมันเป็นลายแต่รายการนี้ก็คือเป็นเฮาจัดรายการที่คือพวกเฮาจัดอยู่ทุกมื้อนี้แต่ว่าถึงใดก็ตามพวกเฮามาเบิ่งแล้วนี่ก็มีหลายอย่างที่คาดความหมายพร้อมเดียวกันนี่ก็เป็นหน้าที่ว่าพวกเฮาอายต่างชาติมาซั่นซะชาติอื่นเพิ่นละภาษาเพิ่นละสมบูรณ์หมดแต่ภาษาลาวนี่คาดไม่กระทั่งตัวรอตัวซอตัวแนวอื่นฮะตัวแนวอื่นแห่งไกลมาซั่นซะขนาดตัวรอนี่ก็ยังขาดไปอันนี้นี่ก็อายแล้วพวกเฮาอายต่างชาติเพิ่นในยุคนี้นี่พวกเฮาได้เรียนรุ่นที่มีตัวรอหันยังไคแต่คันยุคหลานเฮาไปได้บัดนี้ลูกหลานเล่นลอดเฮาต่อไปในภายภาคหน้าแห้งสิตกไกลไปหน้าอันนี้นี่สมควรประการใดบ่สมควรประการใดก็ท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านได้เห็นนําเบอร์โทรศัพท์ข้าพเจ้าปล่อยขึ้นอยู่หน้าจอสามารถโทรเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อพวกท่านก็สามารถออกความเห็นได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมอันนี้นี่พวกเฮาหันก็มาค้นคว้าร่วมกันสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีความหมายหรือว่าบ่มีความหมายพวกเฮาหันก็มาค้นคว้าร่วมกันแต่ในฐานะในช่วงระยะที่พวกเฮากําลังรอท่าแขกหรือว่าผู้อื่นที่ว่าเพิ่นอยากจะโทรเข้ามาหันเพราะว่าข้าพเจ้าได้ปล่อยนําเบอร์ไว้ข้างรุ่มหน้าจอทีวีนี้แล้วแต่ถ้าหากว่าคันเพิ่นบ่ทันโทรเข้ามาพวกเฮาก็เว้าไปก่อนเนาะจังซั่นเนาะพวกเฮามาเบิ่งแล้วนี่ก็มีหลายขั้นหลายตอนหรือว่าหลายซับหลายคำที่คาดไปเลยแปลว่าคาดแปลว่าคาดโดยที่บ่มีความหมายไปเลยเช่นว่ากาลุณากับกรุณาต่างกันหลายหลายเลยละอันนี้เนี่ยนะแล้วก็อันนาพญาฟ้างุมมหาราชแล้วก็พญาฟ้างุมมหาราชจังซี่เลยมันต่างกันเลยละปานฟ้ากับดินสิเป็นอันนั้นสิเป็นข้าราชการและก็ว่าอันนั้นสิเป็นราชการและอันนั้นราชการมันจังซั่นต่างกันไปเลยล่ะปานฟ้ากับดินเลยไปคนละเรื่องกันเลยอันนี้นี่ความคาดความหมายอยู่ในศัพท์ภาษาลาวของพวกเฮานี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าลูกหลานของพวกเฮาต่อไปในภายภาคหน้าคุณจะเฮียนแนวสิ่งที่คาดความหมายอันนี้นี่ก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าทางกระทรวงศึกษาของประเทศลาวหั่นบ่สมควรที่จะตัดตัวรอนี่ตามข้าพเจ้าคิดว่าสมควรที่จะเอาตัวรอนี่กลับคืนมาใส่คืนเพราะเนี่ยเพราะว่าอยู่ในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อยู่ในประเทศลาวมีบ่ตัวรอมีอยู่ใน iPad อยู่ใน iPad มีบ่มีอยู่ใน iPhone มีบ่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมีบ่มีทุกอย่างมีหมดแต่เป็นหยังรัฐบาลลาวบ่กลับเอามาใส่นี่น่ะต่างประเทศเขาเคยมองเห็นแล้วว่าเรื่องการคาดอันนี้นี่แม่นลําบากบ่แม่นว่าต่างประเทศเขาพิมพ์ตัวรออยู่ในiPhone iPad สมาร์ทโฟนอยู่ในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบ่แม่นเขาเฮ็ดไว้ให้มันงามเด้เขาเจ้าอยากว่ามันจําเป็นจะต้องได้ใช้อันนี้นี่แหละแล้วก็ทางในนามส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่า
ทางรัฐบาลลาวนี่นะสมควรที่จะพิจารณาและฮับเอาตัวรอหันกลับคืนมาใส่นะเพราะมันเป็น มันเป็นเรื่องที่พวกเขาจำเป็นจำเป็นเรื่องภาษาของพวกเขานี่เพราะว่าบ่อยากให้ขาดนั่นแหละเพราะอย่างคันสมมุติว่าเดี๋ยวนี้หันท่านผู้มีวงวิจิตรเนี่ยได้เอาตัวรอออกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาบุพิมพ์มาเลยอยู่ใน iPhone กับบุมีอยู่ในคีย์บอร์ดกับบุมีอยู่ในคอมพิวเตอร์กับบุมีอยู่ในสมาร์ทโฟนกับบุมีอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้นี่มีครบสุดมาเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าบ่ใช่มันหมายความว่าไอ้สังแหละและแปลว่าอันนั้นน่ะกระทรวงศึกษาของประเทศอนันสปปลาวนี่ทําถูกต้องบ่อันนี้นี่มันตามข้าพเจ้าขึ้นเบิ่งแล้วมันบ่ถูกต้องและอันนี้ต้องพิจารณาตามข้าพเจ้าคิดต้องสมควรรัฐบาลนี่ต้องได้เรียบเรียงค้นคั่วและจําเป็นต้องได้กลับเอามาใช้บ่ใช่บ่ใช่เพิ่นก็อยู่ในคอมของเพิ่นก็มีอยู่ใน iPhone ของเพิ่นอยู่ใน L อยู่ในมือของเพิ่นก็มีตัวรอบ่ดะเพราะอย่างเพราะว่าเขาเจ้ากับบทันใดลึกทิมทุกอย่างยังอยู่ฮันเมื่อเพราะมันจำเป็นอย่างนั้นเจ้าและอันนี้นี้ในช่วงระยะที่พวกเขารอท่าแต่พี่น้องของพวกเขากับบทต้องเกรงใจเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้อยู่ทางบ้านที่จะอยากออกคำเห็นคำเมนหรือว่าคำแนะนำอีสังต่างๆก็ยินดีพี่น้องอยู่ในข้างลุ่มนี้ข้างลุ่มหน้าจอที่พวกท่านกำลังเบิ่งปัจจุบันนี้นัมเบอร์ของอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อ9189620210ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้พวกเรายังเหลือว่างอยู่10นาทีท่านผู้ชมกะอาคอมอบไมค์ไปยังทางทีมงานพูดคั่วภาษาลาว4972ของเฮาอาเซินเจ้าข้าพเจ้าจะขอหน่อยนึงเด้อเสริมข่าวเกี่ยวกับท่านดร.อิสาดเว้าเรื่องอยากให้ทางภาครัฐเพิ่นเอาตัวรอมาใส่ข้าพเจ้ายังเห็นอีกตัวที่สำคัญว่านอกจากเพิ่นบ่ใส่ตัวรอแล้วเพิ่นยังบ่ใส่พยัญชนะจูงบ่มีนะท่านดร.จ้ะเช่นตัวอย่างเพิ่นเขียนคะหยายสะเหมอปะโยชน์จังซี่อันนี้เพิ่นบ่ได้ใส่พยัญชนะจูงเด้ฉะนั้นจึงว่าเพิ่นเว้าว่าเพิ่นเขียนตามเสียงแล้วคนเฮาก็เว้าตามเพิ่นว่าเพิ่นเขียนตามเสียงจะให้ท่านทุกท่านทุกคนได้คิดคักๆคนที่เว้าตามเพิ่นว่าเพิ่นเขียนตามเสียงนั่นจ้ะบ่แม่นเพิ่นเขียนตามเสียงในเมื่อเพิ่นบ่ใช้พยัญชนะจูงแล้วเพิ่นก็เขียนตามเสียงบ่ได้นะเช่นตัวอย่างว่าสกายจังซี่เพิ่นก็เขียนได้แต่สะกายหรือสะกายคันเฮาใช้พยัญชนะจูงเลยจังซี่เขียนได้เด้อแม่นเด้อแม่นหายจังซี่น่ะนี่ตัวนี้ก็สําคัญเจ้าอันนี้คันเพื่อประเทศชาติเฮาก็ควรสิใช้จังซี่คือกันกับท่านดร.ว่าเมื่อกี้นี่แล้วว่ามันล่ะน่าอายชาวโลกเฮาก็แม่นแท้คือเพิ่นสุภาษิตเพิ่นว่าว่าภาษาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลคือว่าคนที่เว้าโลเลตีหัวมาด่ามุดแม่เจ็กนี่ก็หมายความว่าพ่อแม่บ่สังสรรคันว่าเฮาเว้าเฮาเขียนบ่ถูกนี่ก็หมายถึงชาติเฮานี่บ่พร้อมครับและก็บ่เจริญนะก็ฮู้อยู่ว่ามันบ่เจริญแต่ว่าก็ทางด้านการปากออกขีดเขียนก็อยากให้มันเจริญแหละและผู้ที่ใช้ผู้ที่เขียนไปตามใจหรืออย่างต่างๆก็อยากให้คำนึงถึงแต่และเฮาสิใช้รักไวยากรณ์ใดแล้วเฮาก็ปรึกษาหารือกันเช่นท่านดร.เว้าว่ารายการทุกข์ใครเห็นนําแต่ว่าราชบัณฑิตนี้เพิ่นก็เปลี่ยนจากรายการมาเป็นรายการนะแต่นี้อยากให้เว้าให้ร่วมกันแล้วทางคณะเฮานี่ยินดีห่วงกับคณะอื่นที่ค้นคว้าไปในทํานองเดียวกันนี่และก็ท่านผู้นั้นจะเข้าร่วมนําโดยตรงหรือเข้าไปเว้าไปล่มนําประชนทนานําพวกข้าพเจ้าบางครั้งบางคราวก็ได้ไปสังเกตการเบิ่งก็ออกความคิดความเห็นซอยกันอันนี้ข้าพเจ้าเว้านี่คือสิบ่ผิดก็ในหลักการของคณะค้นคว้าของข้าพเจ้าพอได้เว้ากันเรื่อยๆว่าต้องการคนเข้าไปชมไปอันนั้นนี่เช่นตัวอย่างว่าท่านดร.อิสาดเฮ
หากมีเวลาก็อยากเชิญเขาร่วมจะโอจำเป็นสีห่วงมดไทยฮอดโมงในตอนนี้นี่มีทางพี่น้องของพวกเราได้โทรเข้าสายเข้ามาเด้อเพื่อเดี๋ยวขอรับสายจากพี่น้องเขาก่อนนะสบายดีสบายดีก็คือที่ทราบเจ้าที่บ้านคนขอภาษาลาว4972เจ้าสบายเจ้าเสิร์ฟเลยได้เรียกว่าเกี่ยวกับตัวรอกับอะไรก็อักษรนอกไม่รวมก็ได้เจ้าแม่แหละเอาเป็นเสียงที่ขึ้นเลยผมด้วยสุขวันขอเปิดเสียงเขาดีๆก่อนเพราะว่าฮัลโหลโอเคเอาเสียงของท่านลงก่อนหลังจากนั้นก็โอเคว่าได้เซิร์ฟโอเคเข้าใจแล้วจ้ะอันตัวแรกอันนะจริงๆตามมันตอนนั้นเรื่องของบ้านเราสร้างบ้านชอบฟังที่เลยเขาขึ้นสปอร์ตเตอร์ไว้เป็นตัวนิสสันจะขายว่าตัวแรกเนี่ยธรรมดาเนี่ยควรจะเอาเขายกตัวอย่างเรื่องดนตรีซะดนตรีเสียงเค้นมันจะแง่นมันยืดนะเจ้าทีนี้ก็คือว่าเสียงเค้นมันจะแบบโดยเช่นทะเลทะเลทะเลหรือว่าเขาขาดอะไรอีกเดียวทะเลเนาะเจ้าที่ไรมันวนกันเลยเป็นเกิดเป็นวันคดีหรือว่าเป็นเขาเกิดจิตปะเจ้าทีนี้ว่าตัวนี้ก็คือติดขาดใจเนาะเจ้าตัวอักษรน้ำหันมันมีในศาสนาครบขามันขาดคำอธิบายน้อยหนึ่งเจ้าอักษรน้ำเลยมันจะมีสองตัวเข้าชะลอเป็นอักษรคู่ได้ครูนี่คือกันครูฟัวครูเนี่ยเดินทางไปต้องการไปจูงลูกจูงหลานไปในการประสบความสำเร็จเนาะจ้าวันนี้จะขอวันเดือนอักษรพิรุณอักษรน้ำหันหนามีสองตัวถ้าจะว่ามีตัวหนึ่งมันขี้อักษรต่ำขี้ขนาดแล้วผมมีครูในอักษรสูงคือขอสอพอพอเวทีมันจะมีตัวโม่ตัวโน่ตัวโม่ตัวโน่ตัวรอบต้องให้ขึ้นมันเป็นเสียงสูงโดยเขาสมมติว่าสมองมันตายนะครับเป็นหมอเกลออาจารย์ที่เป็นเอาใจนอกอาจารย์เนี่ยทีนี้เนี่ยสี่สิบกว่าเจ็ดสองเนี่ยจะตื่นตัวจู้เหมือนเนี่ยคือตัวแรงตัวเนี่ยสวยเหมือนเนี่ยมันจู้เป็นเซลล์สูงสูงอยู่แล้วเนาะอาจารย์ที่เป็นเอาใจเลยเนาะเป็นตัวนี้ตัวนี้ยังอักษรขวบบวกเด็ดเด็ดอาจารย์ที่เป็นเอาใจเนาะเออเขาเป็นคนมุ่งเมฆอะจะได้ที่รอกคนหายสำหรับภาษาลาตุสีสุเกาเนี่ยเป็นผลัดสงครามในที่ปกติสักเจ็ดเรื่องอะไรสีสุเกาต้องอะไรตัวนี้เคยเฮียนแหละตัวต้นเจ็ดสิบสองเนี่ยก็เราบริเฮียนใจถึงว่าถามีกับเพื่อแฝงของหัวไหวเนี่ยก็แสดงว่าขีดเอสไลน์เล่าวังว่าที่จะได้พอเราพี่กันอยู่บนไลน์ไปหน่อยเนาะก็ในตัวเรียนชาติก็ต้องใจขนาดที่คุณขอภาษาลาวดีกับเจ็ดสองเนาะดูความนับถือเดี๋ยวโอเคโอเคขอเข้าใจตอนนี้ท่านก็ได้ยินเสียงทางผู้ชมอยู่ทางบ้านเพิ่นได้โทรเข้ามาเข้าในรายการของพวกเขาก็ขอมอบทางยาภูวังเพิ่นได้ตอบแล้วก็ทางยาหนูทองเพิ่นได้ตอบขอเชิญเจ้าเจ้าบออันดาคำถามของเพิ่นท่านบริยินชัดเจนอยากให้ท่านดร.ว่าขึ้นโอเคเพิ่นได้ถามเกี่ยวเพิ่นลักษณะว่าเพิ่นก็ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเว้าเรื่องว่าพวกเฮาหันแม่นได้เสนอเกี่ยวกับว่าอยากให้ทางรัฐบาลลาวเพิ่นพิจารณาเอาตัวรอกลับมาใส่แม่นบ่เนาะเพิ่นถามมาจังซี่เจ้าฮะแล้วก็พร้อมด้วยนั้นว่าพวกเฮานั้นอยากจะให้มีเกี่ยวกับว่าเรื่องอันนาอักษรจูงอันนั้นมีอันนั้นที่ว่าให้ทางพุ่นหันกลับมาใช้เหมือนเดิมคืนแล้วก็เพิ่นก็เว้าเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นอักษรควบอักษรจูงอีสานต่างๆแม่นบ่เนาะว่าจังซั่นเพิ่นถามพวกเฮานะแล้วบัดนี้นี่พวกเฮาหันนะจะปรับปรุงกันใดๆนี่นี่ก็ลักษณะเพิ่นถามมาพร้อมด้วยทางคอมเมนต์มาพร้อมว่าจังซั่นซะขอเชิญเจ้าตัวผู้ว่าตอบเจ้าอันนี้ตัวรอถามตัวรอเจ้าขึ้นถามมาว่าอันนี้เป็นท่านดร.ริชาเสนอและทั้งนี้ก็เห็นพร้อมอยากให้ทั้งภาครัฐเพิ่นได้เอาตัวรอใส่มาใส่ขึ้นอันนี้เป็นนักสันแท้
มันจุดประสงค์ห้าแม่นแน่นั่นแล้วก็กับเพิ่นเว้าเรื่องพยัญชนะพวกพยัญชนะจุงแม่นบ่แม่นเจ้าอันนี้ก็แม่นโดยเฉพาะแล้วพวกนี่เห็นเพิ่นใช้อยู่แต่จุงนี่บ่เห็นเลยแล้วก็ขอโทษลุงพวงขอโทษต้องเว้าให้ฟังคักๆว่าคําว่าอักษรควบอักษรจุงหรืออักษรผสมอีหยังต่างๆนี่อันนี้ๆคิดว่าเว้าบ่ถูกคักปานใดเจ้าๆพวกข้ากําลังสิเว้าอยู่ว่าล่ะอันนี้อันนี้ให้ชี้แจงให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคักๆคําว่าอักษรและพยัญชนะมันมีคําแตกต่างกันอย่างไรเจ้าขอให้ลุงพวงชี้แจงตัวนี้อันนี้นี้ที่ก่อนอื่นก็ขอขอบความใจผู้ที่ท่านผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาก็หมายความว่าเพิ่นมีจุดประสงค์และมีความตั้งใจที่ดีอยากให้ภาษาลาวเฮานี่ได้ถูกปรับปรุงให้ถูกต้องนะเข้าใจแล้วเกี่ยวกับเฮาเว้าว่าอักษรนี้ย้อนความลืมเคยของเฮาอยากขอเว้าจังซี่คําว่าอักษรเนี่ยเฮาเว้าได้แต่ว่าขออยากให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจว่าคําว่าอักษรนี้เป็นภาษาสันสกฤตอักขระเป็นภาษาบาลี2คํานี่แปลว่ามันมีสระพยัญชนะหรือว่าหยดโฮมอยู่หั่นเฮาเว้าอักษรได้คือตัวอย่างว่าพยัญชนะอักษรลาวแบ่งเป็น3หมวดจังซี่คือว่าสระพยัญชนะและวรรณยุตอันนี้ถูกต้องที่สุดเฮาสิไปเว้าว่าพยัญชนะลาวแบ่งเป็น3หมวดอันบ่ได้อันนั้นนะคันพยัญชนะลาวแบ่งเป็น3จุคือว่านั่นพยัญชนะผสมพยัญชนะกับพยัญชนะจุถูกอันนี้และที่ไปว่าว่าอักษรควบอักษรจูงอักษรกลางผิดถูกต้องฉะนั้นอยู่ในนี้ท่านเพิ่นว่าว่าอยากให้ใช้พยัญชนะจูงอันนี้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเฮาบ่เอาพยัญชนะจูงมาใช้นี่เฮาจะเขียนตามเสียงที่เฮาได้ยินนั่นบ่ได้เช่นตัวอย่างที่ผู้ค้าเคยยกตัวอย่างไปสิสกายบ่หรือว่าสติโลบ่หรือว่าสตาร์บล์จังซี่ก็ถ้าเฮาบ่ใช้พยัญชนะจูงแล้วเฮาก็เขียนได้แต่สติโลหรือสติโลเท่านั้นเฮาจะเขียนว่าสติโลบ่ได้ฉะนั้นเฮาต้องใช้พยัญชนะจูงแล้วเฮาต้องพยัญชนะจูงแบบใดในบางคนก็ได้เว้าว่าการอธิบายเรื่องพยัญชนะจูงนี้เช่นตัวอย่างว่าสมัยนี่มันตัวมอนําตัวสอถูกต้องอันนี้มันเอาเฮาอธิบายในลักษณะพยัญชนะนําคําว่าพยัญชนะนํานี้อยากขอเว้าอีกอย่างนึงคือตัวอย่างว่าพยัญชนะผสมเพิ่นก็เอิ้นว่าพยัญชนะนําเพราะว่ามันนําไปกันไปพยัญชนะควบพยัญชนะนําพยัญชนะจูงก็เอิ้นพยัญชนะนําแต่ต้องแต่ว่าการนําของมันต่างกันผู้ค้าสิยกตัวอย่างว่าคือว่าหนาจังซี่น่ะหนานี้แม่นตัวหอกับตัวนอสมกันอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าพยัญชนะนํานําไปอยู่นํากันตลอดย้อนความใกล้ชิดอยู่นํากันก็เลยท่านเปรียบเชิงคนก็เลยเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างว่าผสมแบบโบราณเนี่ยมันเขียนติดกันเลยตัวหนอในหนาเนี่ยอันนี้เป็นตัวเดียวกันนําแบบที่2เขาจะเอาตัวใดเป็นที่1ที่2ก็ได้เช่นควบควบนี่แปลว่าพยัญชนะ2ตัวออกเสียงพร้อมกันแต่ตัวหนาบ่จะแพงกว่าสิเป็นควายบ่หรือว่าเป็นพระบ่จังซี่น่ะอันนี้นําแบบนี้หั่นบ่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าเฮ็ดเวียกรวมกันคือว่าการออกเสียงออกเสียงพร้อมกันแต่ตัวอยู่ทางหน้าแห้งกว่าคือว่าพระจังซี่บัดนี้นําแบบพยัญชนะจูงนี่ก็ขอโทษผู้ค้าที่ว่าว่าคือว่าหนานี่มันโตนอนําตัวหอพระนี่โตรอนําตัวพอสมัยเป็นแม่นโตมอนําตัวสอนําตัวสอนําแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าพยัญชนะจูงพยัญชนะจูงนี่แม่นพยัญชนะต้นพยางค์จูง
ตัวตามตัวที่สองให้ไหว้เขาโดยเฉพาะว่าสมัยนี้เป็นพยัญชนะตัวสองเป็นพยัญชนะจูงพยัญชนะต่ำที่เจ็ดตัวให้เป็นเสียงสูงเสมอเองและตัวสำคัญที่สุดเป็นเฮ็ดให้ไหว้เขาถ้าเขาอ่านสะไหมนี่ก็ไปว่ามันเป็นจูงแล้วอ่านบ่ได้ขันเขาอ่านสะไหมนี่เขาเอาสระอะใส่อ่านสะไหมก็บ่ได้ต้องอ่านสะไหมขันที่อ่านสะไหมอันนี้ก็ต้องว่าสระอะซอสะแล้วก็ใส่ตุ้มหมอสระไอแล้วนะอยากให้ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจจังสิคำว่าผสมควบจูงทั้ง3อย่างนี่เพิ่นเอิ้นว่าพยัญชนะนำเพราะมันนำกันไปขอเว้าหลำเถื่อที่2คือว่าคำว่าม้าหรือหนานี่คำว่าม้าก็แปลว่าตัวมอนำตัวหองมันสมแบบนี้คือว่าควายนี่มันตัวตัววอนำตัวคออันนี้ควบขยายจังสิมันตัวย่อนำตัวสออันนี้มันจูงมันต่างกันเจ้าอันนั้นมีข้อนึงที่เพิ่นถามอีกอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นเพิ่นบอกว่าพอ49นี่เพิ่นพอเข้าใจแต่ว่าเรื่อง72นี่ตอนระยะเพิ่นประกาศใส่72นี่อธิบายให้ผู้เพิ่นถามเมื่อกี้นี่เพิ่นถามมาอันนี้ข้อนี้ด้วยเจ้าขอเชิญขอบเข้าใจขอบใจท่านดร.แล้วก็เข้าใจผู้ที่ถามมา4972นี่มันยังสิหมายความว่าท่านผู้อาวุโสผู้มีความชำนาญทางด้านการคิดเขียนนี่คนได้เริ่มดัดแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่องการคิดเขียนนี้ตั้งแต่1949ก็เริ่มมาก็ในระหว่าง49กับ72ฮะระยะ23ปีที่ผลคว้ามาแปลว่าเฮาเขียนแบบก็ตามเข้าตามมูลก็ได้เขียนผู้เขียนรายการก็ได้ผู้เขียนรายการก็ได้ผู้เขียนศัตรูก็ได้ศัตรูก็ได้แต่ต่อมาในฮอด1972นี่เพิ่นประกาศเป็นทางการและให้ใช้แบบนั้นแต่ส่วนตัวสะกดตามเข้าตามมูลนั้นเพิ่นบ่ใช้คนใช้เฉพาะแต่อยู่กลางคำเช่นตัวอย่างว่าประเทศอย่างนี้นะแต่ก่อนสะกดตามเข้านั้นเป็นสะกดโดยตัวสองมาจากประเทศะแต่เดี๋ยวนี้เป็นสะกดธรรมดาเป็นตัวดอกนะส่วนอยู่กลางคำหันเป็นตัวสะกดพิเศษ13ตัวอยู่สะกดกลางคำเท่านั้นอันนี้เป็นก็ชื่อว่าวาชี972นี้ก็เพื่อให้มันม่วนในหูคันเสียเขาชื่อว่าเมื่อว่า1949เป็น1972นั่นมันยาวโพดอันนี้เลยย่อมาจาก1949เจ้าแล้ว1972เจ้าเจ้าเพราะว่าเพิ่นอันนี้นี่เพื่อความสะดวกเพื่อนักคนขั้วของพวกเราและหลังจากที่เพิ่นสรุปปี1972แล้วเพิ่นได้เผยแพร่หลังจากนั้นแล้วนี่พวกเฮาหันยังพอมีคัปปี้บ่หรือว่าพวกเฮาหันสิมีบ่อนใดที่สามารถออเดอร์เกี่ยวกับเรื่องผลสรุปของเพิ่นหันแล้วว่าให้พวกเฮาใช้วิธีใดนี้มีบ่อนที่ให้ผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านสามารถออเดอร์คัปปี้ได้อยู่บ่คือว่าสั่งปึ้มตำราของเพิ่นนี่นะที่หลังจากที่เพิ่นนะสรุปแล้วนี่นะเป็นไวยากรณ์รุ่นออกปี1972มาซะซะบ่ท่านเข้าใจคำถามท่านดร.ครับเพราะว่าเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็บ่จะค่อยออกนะครับบ่ได้ตามที่ขอโทษตามที่ผู้ค้าเข้าใจนี้ท่านดร.ว่าว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอยากได้โคปี้แปลว่าอยากได้ปึกอักขรวิธีสมมุติว่าอย่างภาษาว่าเฮานี่สิมีบ่พวกเขานี่มีอยู่แต่ผู้ละเล็กละน้อยที่ว่าสิพิมพ์แจกย่านี่มันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ามีหลักไว้อยู่นี่หลักสูตรของคนที่ว่าเฮาเอามาไว้ประจําพวกเขานี่มีอยู่เพื่อเป็นหลักฐานนะบ่แม่นว่าพวกเขาสิดัดแปลงแก้ไขเองอันนี้หลักของเพิ่นเฮ็ดไว้ให้นี่มีอยู่เป็นตุ้มน้อยๆว่าซะครับจบโอเคคันแนวสั้นอันนี้นี่พวกเฮาก็ขอแจ้งให้พี่น้องทางผู้อยู่ทางบ้าน
รับทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องอัครวิธีปีเพิ่นก็ให้72หั่นเพิ่นก็มีก๊อปปี้มีสำเนาเอาไว้อยู่แต่ว่าพวกเฮายังบ่ทันได้พิมพ์แจกจำนวนหลวงหลายเทื่อแต่ว่าถ้าหากว่าคันว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเฮาเพื่ออยากได้อัครวิธีนี้ไปเฮียนไปค้นคั่วเพื่อจะได้ศึกษานำกันร่วมกันจังซั่นหั่นน่ะก็ขั้นต่อไปบางทีพวกเฮาหั่นก็จังสิมีซอกหางบไปพิมพ์แล้วพวกเฮาจังสิได้แจกให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปค้นคั่วและศึกษาต่อร่วมกันจังซั่นน่ะแปลว่าพวกเฮามีว่าจังซั่นซะทางคณะทีมงานค้นคั่วภาษาลาว492พวกเฮามีต้นฉบับของของปี1972ไว้อยู่จังซั่นแล้วเพิ่นเอิ้นนั่นว่าเป็นปึ้มหัวขนาดธรรมดาปึ้มปออาปาหั่นแหละแต่ว่าเงาเพิ่นใส่ชื่อว่าอัครวิธีอันนี้นี่แม่นเพิ่นมีเพิ่นก็ได้ส่งมาให้ข้าพเจ้าแต่อันนี้นี่ข้าพเจ้าก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านรับรู้ว่ามีว่าจังซั่นซะโดยที่บ่ทันได้ตื้มบ่ทันได้แปลงเพิ่นยังไปคัพปี้ฉบับออริจินอลหรือว่าฉบับเดิมตั้งแต่ปี1972ไว้อยู่ในตอนนี้อันซะแต่ว่าขั้นต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่พวกเฮาจังสิมาประกาศอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ในรายการข้างต่อไปพวกเฮาจังสิได้เอาว่าตกลงกันใดๆแล้วคันพี่น้องพวกเฮาเสนอมาหรือขอมาพวกเฮาจังสิได้ไปซอกอันนั้นๆทื่นฮอนไปพิมพ์ออกมาแจกจ่ายให้พี่น้องของพวกเฮาให้ลูกให้หลานพวกเฮาได้เฮียนต่อและได้ค้นคั่วต่อจังซั่นน่ะเนาะในตอนนี้พวกเฮาก็ได้ล่วงเลยเวลามา1ชั่วโมงกับ10นาทีตอนนี้นี่ก็อยากขอให้ทั้งท่านหนูท้องและก็ทั้งท่านผู้หวังมีแนวใดที่อยากร่วมกับพี่น้องและก็เพื่ออาทิตย์หน้าพวกเฮาจะได้กลับมาบางทีพวกเฮายังสิได้กลับมาตรออีกเพราะว่าเป็นมีหลายอย่างที่พวกเฮายังสิได้ร่วมกันโอเคเชิญท่านหนูท้องก่อนเชิญเอานอกจากนี้แล้วข้าพเจ้าก็บ่มีหยังเพิ่มเติมนะฮะมีแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพี่น้องอยู่ทางบ้านสนใจเรื่องนี้ก็ขอให้ติดต่อสอบถามนําท่านดร.ริชาร์ดที่ผู้กํากับรายการนี้แล้วก็หวังว่าพวกผู้ค้านี่สิออกอากาศนี่ในทุกๆ2อาทิตย์แล้วก็ถ้าหากว่ามีการขาดตกพร่องได้แล้วก็ดีก็ขออนุญาตขาคำบาทคำน้ำท่านพี่น้องผู้ทางฟังทางบ้านทั้งหลายเพราะว่าเทือนี้ก็เป็นเทือนที่3ที่พวกข้าพเจ้าได้ออกอากาศกับท่านลืมเคยเพราะฉะนั้นมีการขาดตกพร่องขอให้พี่น้องจงอภัยให้พวกข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าเฉพาะมื้อนี้ขออำลาท่านพี่น้องไปก่อนก็ขอบใจหลายเชิญท่านหวังเจ้าข้าพเจ้าในก็อยากเว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปึ้มที่พวกข้าพเจ้ามีอยู่คือปึ้มวันที่1ก็แม่นเรื่องอัครวิธีตัวนี้ที่พวกข้าถือว่าสําคัญเพราะว่าเว้าเรื่องการขีดเขียนโดยเฉพาะวันที่2ก็แม่นวจีวิภาคตัวนี้เดี๋ยวเพิ่นก็ใจแยกว่าตัวใดเป็นกิริยาตัวใดเป็นนามตัวใดเป็นสรรพนามตัวใดเป็นประโยคตัวใดเป็นจังซั่นจังซี่แล้วมีวาจาสัมพันธ์อีกก็อยากให้คล้ายกันสันทลักษณะมีหยังเกี่ยวกับการเป็นหยังแต่งกับก่อนมีหยังหั่นแล้วผู้ขายก็ว่าจังซี่ว่าส่วนวจีวิภาควางยาสัมพันธ์สันทางลักษณะนั้นก็เห็นความขาดตกบกพร่องบางอันเท่านั้นและก็สิเห็นหลายก็บ่ได้เพราะว่าเพิ่นเว้าเรื่องภาษาบาลีสันสกฤตข้าพเจ้าเองบ่เคยบวชแล้วก็บวชจูงคนตายนี่เคยอยู่แล้วแต่ผู้ขาสนใจเรื่องการเขียนแล้วในปุ่มอัครวิธีนี่เพิ่นยังได้อธิบายแบบพิพาทแล้วท่านดร.ริชาร์ดก็สิถามว่าแม่นมันยังเฮาคือสิหัวล้านหรือผู้แทบบ่แม่นบ่แม่นดังซั่นท่านดร.ริชาร์ดหมายความว่า
ในปึ้มอัครวิธีนี่เพิ่นบ่ได้บอกใน3หัวว่าชีวิภาควาการสัมพันธ์เพิ่นบอกว่ายังถึงว่าใช้เวลาค้นคว้ามานานถึง3ปีก็ยังมีบ่อนขาดตกบกพร่องเพิ่นให้ผู้ทานที่ผู้และก็นั่นและก็ให้ดัดแปลงแก้ไขไปเพิ่นแนะนําเฮาฉะนั้นคณะเฮานี่เห็นมีการผิดพลาดหลายอย่างอยู่ในอันพื้นอัครวิธีเช่นหน้านั่นเป็นลักษณะหน้านั่นเป็นลักษณะเพิ่นอธิบายส่วนมากตอนหนึ่งคนออกอักษรตอนหนึ่งคนออกพยัญชนะอันนี้กับบอลเพิ่นผิดพลาดว่าล่ะท่านนั่นแล้วโอเคจังสั้นกะพวกเรามาถึงบรรท้ายของรายการในตอนนี้กะเพิ่นจะมาพบพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านในรอบละ2อาทิตย์2อาทิตย์เพิ่นจะมาออกรายการเทื่อนึงเพิ่นว่าจังซั่นท่านผู้ชมแต่ในอาทิตย์นี้ในรายการนี้พวกเราก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พี่น้องก็2อาทิตย์หน้าพบกับทีมงานค้นคว้าภาษาลาว4972อีกท่านผู้ชมวันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานขออําลาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านทุกท่านไปก่อนพวกเราพบกันใหม่ท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านอยู่ดีสบายกันสุขสุขคนมื้อนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีสบายดี